ไปกันที่เป้ยดีกว่าคุณเป้ยนะคะก่อนหน้านี้ที่เขามีปัญหากันไปที่เราได้รับรู้ข่าวกันไปนะคะล่าสุดเนี่ยสามีค่ะสามีของคุณเป้ยนะคะคุณป๊อปนิธิค่ะเขาก็โพสต์ภาพครอบครัวกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยก็คือเป็นวันแม่นะคะก็มีทั้งน้องเป้ยน้องโปรดก็คือน้องโปรดกราบคุณแม่นะคะกราบน้องเป้ยแล้วก็มีกราบคุณยายที่บ้านด้วยในวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณป๊อปก็โพสต์ภาพขณะที่ได้ร่วมกันดินเนอร์กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมแคปชั่นบอกว่าพาแม่มาซูชิบำบัดรู้งี้พามาตั้งนานละเพราะว่าสงสัยพาไปก็คงแฮปปี้ไงมันง้อไงมันง้อน่ารักงานนี้นะคะแฟนๆก็เข้าไปเชียร์แล้วก็แฟนๆก็รู้สึกว่าโล่งใจตามๆกันไปจบสวยงามต่อมานะคะสาวเป้ยก็ออกมาโพสต์ข้อคิดเตือนใจ10ข้อผ่าน Facebook ปานวาดปานวาดเอมมณีแฟนเพจนะคะซึ่งเข้าไปอ่านได้ในแฟนเพจนี้นะคะคเพราะว่า10ข้ออ่ะ เข้าใจมั้ยเข้าข้างสัก1ข้อ2ข้อ4แต่โดยรวมแล้วเป็นข้อความที่ดีอย่างเช่นจงพยายามมองหาสิ่งดีๆในทุกวันแม้ว่ามันยากสักเพียงไหนหรือว่าอาจจะมีบางครั้งสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจเป็นเพราะตัวนำอาจจะเป็นตัวนำทางเราไปในสู่สิ่งที่ดีก็ได้แต่ชอบข้อ6นะลองจับที่ชีพจรคุณดูแล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่อันนี้ดีมากจริง1การตัดสินใจของคุณสามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ทั้งหมด10ข้อเข้าไปดูในแฟนเพจของปันวาดเนาะได้เลยจ้ะ